พูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีสิ่งแรกที่นึกขึ้นได้ก็คงมีวีรกรรมความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่ช่วยกันต่อสู้กับทัพพม่าอย่างกล้าหาญและทริปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับสถานที่แรกในวันนี้ก็คือวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ที่ตำบลจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3032ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมากมีความยาวทั้งสิ้น1เส้น3วา2ศอก1คืบและ7นิ้วนอกจากนี้ยังมีพระแก้วพระกาฬเป็นพระพุทธรูปนั่งศิลาลงลักษณ์ปิดทองและนั่งขัดสมาธิอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะที่งดงามนอกจากนั้นทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายในบริเวณวัดก็จะมีตลาดท่องชมที่เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีไว้อีกด้วยออกจากวัดพระนอนใช้เส้นทางหลวง3008ขับไปอีกราวๆ8กิโลเมตรก็จะพบกับที่หมายของเรานั่นก็คือวัดพิกุลทองวัดพิกุลทองชาวบ้านมักเรียกว่าวัดหลวงพ่อแพพ่อหลวงพ่อแพอดีตเจ้าอาวาสเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพรักมากท่านได้ทำประโยชน์แก่พุทธศาสนาไว้มากมายและภายในวัดก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพซึ่งได้มีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริหารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดยังมีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่และบริเวณด้านหลังของวัดยังมีพระพิฆเนศเทพแห่งศิลปวิทยาการโดยองค์พระพิฆเนศมีขนาดใหญ่มากตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ำและสถานที่สุดท้ายในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดสิงห์บุรีเลยก็ว่าได้ก็คือตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันจะตั้งอยู่ภายในวัดโพ9ต้นตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันตลาดไทยยุคบ้านละจันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะเราจะย้อนยุคสมัยชาวบ้านบางละจันและอาหารก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารโบราณขนมไทยพื้นบ้านสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่พลาดไม่ได้เลยมีการแสดงวันละ2รอบด้วยกันเป็นการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์เวลา 11:00 น.เป็นรอบเช้า 15:00 น.ครับเป็นรอบบ่ายก็เรียนเชิญได้ครับตลาดไทยยุคบ้านละจันวัดโพ9ต้นจังหวัดสิงห์บุรียินดีต้อนรับทุกท่านครับเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่